วันนี้ผมได้เห็นภาพข่าวคุณทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งแต่ลงสนามบินที่เชียงใหม่มีข้าราชการหลายระดับมาต้อนรับที่เห็นชัดๆก็ผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมชลประทานและก็ข้าราชการอีกหลายคนรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยคือผมแปลกใจตรงที่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมารับคุณทักษิณในฐานะอะไรคือถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นญาติพี่น้องเช่นคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณเยาวภาหรืออดีตส.ส.นักการเมืองหรือว่ามวลชนคนเสื้อแดงหรือแม้แต่ข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่อันนี้มันเป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ใช้เวลาราชการมาต้อนรับคุณทักษิณคืออย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณอยู่ในฐานะนักโทษนะครับอยู่ในฐานะนักโทษอยู่ในฐานะนักโทษที่พักโทษซึ่งจะใช้สถานะความเป็นข้าราชการความเป็นรัฐมนตรีมารับนักโทษเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับการมาต้อนรับคุณทักษิณแบบเหมือนกับวีรบุรุษมาจากสงครามเหมือนกับนักชกโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองมาหรือว่าเหมือนกับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญอะไรในทำนองอย่างนั้นแหละครับและมีหนำซ้ำก็มีการให้คุณทักษิณเนี่ยไปตัดริบบิ้นปล่อยปลาแล้วก็มีการบรรยายสรุปเรื่องน้ำเรื่องภารกิจของกรมต่างๆเนี่ยให้คุณทักษิณได้รับทราบด้วยพอไปดูท่าทีของคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ตำหนิอะไรข้าราชการบอกเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าราชการรัฐมนตรีไปรับคุณทักษิณทั้งที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศมีหน้าที่ที่จะกำชับควบคุมให้ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบวินัยของข้าราชการประจำแต่คุณเศรษฐาก็ไม่ได้ทำนะครับผมว่าเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่นักโทษไปตรวจราชการแล้วก็มีรัฐมนตรีมีข้าราชการระดับสูงของประเทศเนี่ยไปให้การต้อนรับไปบรรยายสรุปซึ่งก็ไม่ทราบว่าบรรยายสรุปให้คุณทักษิณฟังในฐานะอะไรครับคือถ้าคุณทักษิณพ้นโทษไปแล้วเป็นคนธรรมดาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่วันนี้เนี่ยคุณทักษิณยังอยู่ในฐานะนักโทษเป็นนช.เต็มตัวเพียงแต่ได้รับโอกาสจากเรือนจำให้ได้รับการพักโทษมาอยู่ที่บ้านและคุณทักษิณก็ทำตัวเหมือนกับผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ำไปเห็นจากภาพข่าวก็คงทราบนะครับว่าบารมีของคุณทักษิณเนี่ยเหนือกว่าผู้นำประเทศมากน้อยเพียงไรซึ่งดูได้วัดได้ครับซึ่งผมไม่จำเป็นต้องอธิบายในรายละเอียดทราบนะครับจึงฝากคุณเศรษฐาไว้ว่าควรกำชับให้ข้าราชการให้รัฐมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของข้าราชการนะครับ